ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่ละครคนเหนือโลกสนับสนุนโดยโครงการบ้าน The Touch จักรยาน LA Bicycle AJ DVD และเอกตัวจริงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลิตภัณฑ์แพนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม่ไปนะลูกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนุ่นวิริยาดำรงศรีค่ะขวัญพนิดาอ่อนละออค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนเหนือโลกนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับชีวิตมนุษย์ที่อยู่เหนือมนุษย์นะคะผู้สะสมบุญบารมีมานะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะมีสิ่งนี้นี่ติดตัวมานะคะค่ะและสำหรับคนเหนือโลกที่เราเฟ้นหากันนะคะต้องบอกได้เลยว่ามีเรื่องลี้ลับนะคะเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆมากมายเลยค่ะอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะพี่นุ่นซึ่งขวัญเนี่ยก็ได้ค้นคว้านะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเรื่องราวปาฏิหาริย์อะไรมาบ้างคะซึ่งพอค้นคว้าแล้วเนี่ยรู้สึกแบบทึ่งมากๆเลยค่ะพี่นุ่นใช่ค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะสำหรับชีวิตประวัติของคนเหนือโลกนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะเรายังได้ข้อคิดดีๆนะคะที่สามารถนำมาปฏิบัติดำเนินชีวิตของพวกเราได้ด้วยนะคะพี่นุ่นพูดมาขนาดนี้นะคะโอ้โหฝันอยากจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าแขกรับเชิญนะคะที่จะมาเป็นคนเหนือโลกของเราในวันนี้นะคะเป็นใครก็ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะในตอนนี้นะคะเราได้รับเชิญจากครูบารูปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการกล่าวขานนะคะว่าท่านเป็นพระที่เปิดกรรมและแก้กรรมให้เราด้วยได้นะคะตอนนี้นะคะเรื่องของการแก้กรรมนะคะกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะในคนไทยของเรานี่เองเรามาทำความรู้จักนะคะกับคนเหนือโลกท่านนี้กันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชม VTR นะคะที่มีชื่อตอนว่าครูบาโตพระแก้กรรมกันเลยค่ะสังิตายาสถานะโซอุปกัปปติโซยาติธัมโมจะอายังนิทัสสิโตเปทนะปูชาจักตาอุลาลาบาลันจะภิกขุพระปรัชกฤตนะคะทิตวิริโยหรือที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในนามของครูบาโตนะคะปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟนดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะและท่านก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะในด้านของการแก้กรรมค่ะใช่แล้วนะคะแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่การที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็สามารถมีลูกศิษย์ลูกหานะคะที่ให้ความนับถือเนี่ยเป็นจำนวนมากทั่วประเทศเลยนะคะค่ะขวัญก็ยังทราบมาอีกนะคะว่าตอนที่ท่านเนี่ยได้กำเนิดมานะคะมีสายรกพันคอมาลักษณะเนี่ยเหมือนอังสะของพระเลยค่ะพี่นุ่นก็เรียกว่าเป็นจีวรพระนะคะใช่ค่ะพันมาเลยถ้าอย่างนั้นนะคะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปชมละครชีวประวัตินะคะของพระอาจารย์โตนะคะกับตอนที่มีชื่อว่าครูบาโตพระแก้กรรมในตอนปาฏิหาริย์จากฟากฟ้าไปชมกันเลยค่ะไหวแม่อีกไม่นานได้ถึงบ้านเราแล้วนะไหวสิจ้าพี่แต่ฉันเหนื่อยเหลือเกินอะอีกนิดเดียวก็ได้ถึงวัดร้างแล้วนะเราไปพักนึงก่อนแล้วกันไ
น่าเสียดายนะวัดนี้เป็นวัดร้างถ้ามีพระประจำพรรษาอยู่ก็ดีนะเราก็ได้มีพระไว้ให้ทำบุญขอให้วัดนี้มีพระประจำพรรษาอยู่ด้วยเถอะลูกจะได้ทำบุญที่วัดนี้ไปรีบไปเถอะจะมืดค่ำแล้วปะอยู่ได้ไหมที่ไหนมีพี่อ่ะฉันอยู่ได้ทั้งนั้นแหละว่าแต่พี่อ่ะก็มีฐานะดีทำไมพี่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้กับฉันน่ะพี่ตัดสินใจแล้วนะจะอยู่ด้วยกันอ่ะจนตายไปข้างนึงเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแม่น้ำยมเราจะทำนาทำไร่ด้วยกันผมไม่อดตายนะเป็นอะไรพี่ฉันเจ็บท้องอะเจ็บท้องเจ็บท้องจะออกลูกใช่ไหมทนได้ไหมทนได้ไหมเดี๋ยวพี่ไปตามหมอตั้งแยกันนะทนไม่ได้าวหยุดทำไมอ่ะข้าเหนื่อยนี่โว้ยเฮ้ยไปเถอะเดี๋ยวเมียฉันคลอดก่อนหรอกไป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 เมียฉันกำลังเจ็บท้องไปไปเฮ้ยหนึ่งสองสามเอ้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่นายทิดเอ้ยข้านะท่านก็ทำคลอดไปจนหัวสองสีแล้วข้าก็ยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยพายุแรงราวกับโลกจะถล่มในแผ่นดินยังจะไหวอีกข้านะว่าลูกเองอะเป็นคนมีบุญบารมีมาเกิดซะแน่แท้คิดอย่างนั้นจริงเหรอครับจะไม่ให้ข้าคิดได้ยังไงล่ะลูกเองอ่ะมีโรคพันคอเราก็เป็นอังสาพะเกิดมาข้าก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละ
คอยเดี๋ยวนะเจ้าโตของเราเนี่ยเหมือนเป็นปฏิหารจากสวรรค์จริงๆนะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันก็เป็นเหมือนของขวัญจากสวรรค์จริงเลยนะพี่ใชใครจะโตนั่นน่ะสิแม่ก็ไม่เห็นมีใครเลยลูกโอ้เขาหายไปแล้วหนูเห็นจริงๆนะโอ้โหคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าความสามารถพิเศษนะของเด็กชายโตที่เพิ่งจะอายุแค่5ขวบเท่านั้นค่ะพี่นุ่นเริ่มทยอยออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะนี่เพิ่งจะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะพี่นุ่นเพราะว่าเพิ่งเห็นเทวดานะคะเดินออกจากต้นไม้มาโอ้โหแค่ฟังแค่นี้นะคะก็ดูสิคะขนลุกขนพองแล้วค่ะนี่ขนาดเพิ่งเริ่มต้นนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะที่เด็กน้อยผู้นี้เห็นในสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่อยากเห็นนะคะเราห้ามพลาดเลยนะคะกับคนเหนือโลกในตอนที่มีชื่อว่าครูบาโตพระแก้กรรมนะคะช่วงหน้าค่ะหนึ่งสองสามนานจังเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ย You ain't coming